ประสาทเมืองแขกค่ะดิฉันนางสาววชิราดินประจิตค่ะดิฉันนางสาววรัตพรคงเมืองขอเลือกเป็นตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสูงเนินแนะนำสถานที่แห่งนี้ให้พี่ๆนักปั่นได้รู้จักกันนะคะประสาทเมืองแขกตั้งอยู่บ้านกบกอกตำบลโคราชอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมามีประสาทสามหลังสร้างขึ้นโดยพระราชโองการของพระเจ้าชัยวรมันที่5แห่งอาณาจักรเขมรโบราณเพื่อใช้เป็นศาสนสถานในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาพราหมณ์อยู่ในช่วงพุทธศักราช25หรือราว1000ปีที่ผ่านมาค่ะเป็นชื่อที่ชาวบ้านเรียกการสภาพประสาทที่พบในระยะแรกโดยมีการพบทับหลังได้แก่หลังพระนารายณ์อวตารเป็นพรามเตี้ยทับหลังพระอินทร์ทรงช้างอราวันทับหลังมหิสาสุรมันทมี